สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าข่าวสารของ House of Dragon นั่นเองครับผมก็ House of Dragon นะครับเป็นซีรีส์สปรินออฟของเกมออฟโดรนนะครับที่ปัจจุบันได้ฉายไปแล้วทั้งสิ้น8ตอนด้วยกันนะครับแล้วอีก2ตอนก็จะจบแล้วโดยมันมีอยู่ทั้งสิ้น10ตอนนั่นเองครับผมแล้วคราวนี้ก็ได้มีการประกาศสร้างซีซัน2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยซีซัน2นี่ ก็เริ่มถ่ายทำไปแล้วนะซีซั่นแรกนะครับใช้เวลาถ่ายทำทั้งสิ้น10เดือนนะครับซีซั่นแรกใช้เวลาถ่ายทำทั้งสิ้นสิเดือนแต่ว่าซีซั่นสองนี่มันต้องใช้เวลาถ่ายทำมากกว่าซีซั่นแรกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีฉากพวกประเภทแบบมังกรสู้กันอะไรแบบน,นี้มันใช้ CG หนักๆเนะเออมันจะต้องใช้เวลาถ่ายทำหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับที่ซีซั่นสจะมาเมื่อไหร่นั้นก็คือปี2024โดยประมาณนั่นเองครับผมนะ แล้วหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันมีอยู่แค่2ซีซันองกเหรอเพราะว่ามันประกาศสร้างแค่2ซีซันคือ2ซีซันนี่มันมีแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าจะทํา2ซีซันแต่ว่าไอ้ระหว่างทางอาจจะเอ้ยยอดวิวดีบ้างอะกระแสดีคําวิจารณ์ดีรายได้ก็งามอาจจะเพิ่มเป็น3าถึงสีซีซันไหมซึ่งผมจะบอกนะตรงนี้เลยนะครับว่าเขาวางแผนไว้ว่าจะทํา3ถึงสซีซันอยู่แล้วนะ ซึ่งซีซันหนึ่งซีซันสองนี่คือเบื้องต้นบอกว่าทำแน่ๆซีซันหนึ่งซีซันสแต่ 3, 4นี่ดูกระแสก่อนแต่ว่ามีแผนนะแต่ต้องดูกระแสก่อนซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าน่าจะทำสามหรือสซีซันนะดูเรตติ้งก่อนนั่นเองครับผมก็เพราะวา่าน่าจะได้ทำนะครับสำหรับทาง House of Dragon ซีซันสามซีซันสนะก็รอดูต่อไปครับเพราะว่าเหตุการณ์ใน Dan of Dragon นี่มันกินเวลา มันกินเวลาประมาณสัก2-3ปีโดยประมาณนะครับเว้นแต่ถ้าในหนังสือนะถ้าเกิดว่าทีมงานม,มันไม่ไปด้นเอาเองอะไรว่าไปมันก็อาจจะยาวกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าในหนังสือก็คือ2-3ปีและเหตุการณ์เยอะนะครับก็มันน่าจะเป็นซีรีส์เหตุการณ์ปีต่อป,ปีแล้วแหะมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ท์สริปอะไรแล้วนะครับแบบซีซั่นหนึ่งทำนะก็หลังจากนี้นะครับนอกจากจะมีมีแผนว่าจะทำซีซั่นสามซีซั่นสของ Uh, House of d r a g o n แล้วนะเขามีแผนว่าจะทำเรื่องราวของเอกอนที่1น,นะครับที่ได้มาพิชิตเวสเทอร์อสด้วยนะเออเห็นว่าจะเป็นซีรีส์อีกหนึ่งสปินออฟนั่นเองครับผมเกี่ยวกับเอกอนที่1นึ่นั่นเองครับผมอ่ะก็อันนี้รายละเอียดมันไม่ได้เยอะเท่ากับทาง Ring of Power นะไอ้นู่นนี่ยมไม่รู้ว่าจะได้ทำถึงซีซันหหรือเปล่านะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ